ริ่นกลอนกล่าวจะขอกริ่นกลอนกล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นเทพเทวันหัวหน้ายักษ์สาทั่วลาเทพเจ้าแห่งยักษ์รู้จักทั่วโลกาปราบผู้ที่นานาที่อวิชชาทั่วไปผู้คนทั่วแคว้นต่างเนืองแน่นบูชากราบไหว้ยักษ์สาองค์เทวาทาเวสวรรค์สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองเร็วพลันองค์ทาเวสวรรค์ประทานให้สมใจผมจะแลเรื่องราคนรู้และยังไม่รู้ที่ฟังกันอยู่ทั่วทุกบ้านท่านเป็นเทพแห่งยักษ์รู้จักทั่วกันสถิตบนสวรรค์เป็นโอรสท่านท้าวรัชเตียนกับนางศรีสุมนทามีอนุชาชื่อท้าวปุเปรังท้าววัดสวัตีวันเจ้าแห่งสวรรค์ทรงฤทธาได้เชิดชูบูชาสมปรารถนาท่านใดจะอยู่แห่งคนใดปลอดภัยและโชคดีดวงพ่อแดงลือลั่นท่านสร้างสรรค์ก่อเกิดสร้างรูปเหมือนแล้วเปิดห่วงสวงให้บูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งเด่นประการตามากราบไหว้บูชาโชคจะช่วยอวยชัยวัดป้อมรามันเชิญทุกท่านมากันเถิดโชคลาภจะเกิดให้ชีวิตแจ่มใสท้าวเวสสุวรรณจะดลบันดาลให้สมใจอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจังหวัดอยุธยา